ครั้งแรกก้าวเพชรจัดไปดิครับยังไงอ่ะสายวัดดวงครับปานนท์วัดดวงอ่ะดิอ้าวกองไตออกเฉยก้าวเพชรขั้นเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงขั้นเทพฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กไทยโอเกรนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่องพี่เจที่พี่อิงแล้วเย้ท่านชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามารีวิวกันอีกแล้วท่านชมเป็นกิจกรรมบัคบันนี่นะอีสเตอร์ท่านชมก็คือสมบัติลับวันอีสเตอร์ท่านชมครับก็เป็นกิจกรรมที่มาทุกปีแล้วท่านชมครับเกี่ยวกับวันอีสเตอร์ก็คือวันเป็นเทศกาลของทางต่างประเทศท่านชมเทศกาลการหาไข่อีสเตอร์ก็คือประวัติของเทศกาลนี้ผมไม่แน่ใจว่ามียังไงนะผมไม่ได้หาข้อมูลมาเยอะขนาดนั้นแค่รู้ว่าเป็นเทศกาลที่ว่าผู้ใหญ่อ่ะจะเอาไข่ท่านผู้ชมครับมาทาสีเป็นรูปแบบต่างๆแล้วเอาไปซ่อนไว้ท่านผู้ชมครับตามดินหรือว่าตามหญ้าตามอะไรเงี้ยแล้วให้เด็กๆอ่ะไปหาท่านผู้ชมครับเมื่อหาไข่ไม่ได้ข้างในมันจะมีขนมหรือมีอะไรอยู่นี่แหละท่านผู้ชมก็คือเป็นเทศกาลของทางเหมือนคล้ายๆกับเหมือนฮาโลวีนนะท่านผู้ชมเป็นเทศกาลของทางแบบว่าต่างประเทศเขาซึ่งไทยเราก็ฟรีไฟเป็นเกมที่รับอิทธิพลทางต่างประเทศมาเยอะท่านผู้ชมก็เลยแบบว่ามีการเอามาทำเป็นกิจกรรมตลอดท่านผู้ชมครับก็กิจกรรมนี้ก็มีชุดกระต่ายที่แบบว่าโอ้โหโคตรเท่ชมเข้ามาเดี๋ยวผมจะไปรีวิวกิจกรรมให้ดูท่านผู้ชมไปเลยโอเคท่านผู้ชมครับกิจกรรมก็เข้าไปที่ร้านค้าท่านผู้ชมครับก็นี่โอ้โหชุดนี้คล้ายๆชุดที่เคยมาแต่ว่าไม่มีน้ำชมชุดนี้ยังไม่เคยมานะครับผู้ชมแค่มีความคล้ายคลึงน้ำชมแต่ว่ามีความคล้ายทั้งส่วนหูแล้วเพราะว่ามันชุดกระต่ายใช่ไหมล่ะแต่ว่าชุดนี้ยังไม่เคยมีผู้ชมบอกเลยว่าถึงความสวยงามของชุดนี้ผู้ชมสวยจริงก็กดเข้าไปที่หน้ากิจกรรมผู้ชมครับเป็นไงเอ่ยกิจกรรมเคลลี่วิ่งแต่ที่เอ็มรีวิวไปเมื่อวานแล้วล่ะว่ามีของใหม่อยู่มา3ชิ้นก็คือร่มชูชีพกล่องตายแล้วก็ชุดผู้ชมโอ้สวยมากหน้าปกเอาไปทำคลิปแม่งเลย จบครับมีท่านั่งดื่มชาด้วยผู้ชมว่าสกินปืนไม่ค่อยน่าสนใจผู้ชมก็จะมีการสุ่มแบ่งออกไป2แบบผู้ชมครับเดี๋ยวอ่านก่อนระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่2เมษาถึงวันที่8เมษายนผู้ชมครับเลือกเปิดหาไอเทมโดยแบ่งออกเป็น2รูปแบบแบบธรรมดาแบบพิเศษแบบธรรมดาจะการันตี9ครั้งรางวัลใหญ่ผู้ชมแบบพิเศษจะการันตี3ครั้งรางวัลใหญ่ก็คือว่าก็คือเหมือนกับว่าแบบธรรมดาอยู่ที่9เพชรผู้ชมก็แต่ราคาแต่ละครั้งในการเปิดมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนแบบพิเศษจะอยู่ที่299เพชรแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันก็คือง่ายว่าหมดตู้ผู้ชมก็คือการันตีหมายความว่าหมดตู้ผู้ชมถ้าสุ่มธรรมดา9ครั้งก็คือหมดตู้สุ่มแบบพิเศษ3ครั้งก็คือหมดตู้อีกเหมือนกันแล้วผู้ชมครับก็คือจะได้รางวัลใหญ่แน่นอนซึ่งอ๋อไม่สุ่มแบบพิเศษ3ครั้งไม่แน่จะหมดตู้ป่ะไม่แน่ใจผู้ชมครับน่าจะเกือบหมดตู้ผู้ชมครับก็นั่นแหละก็คือแต่ทีมบอกมาแล้วว่าถ้าเกิดใครที่บอกว่าไม่มีดวงจริงคือเป็นสายเหมาตู้อ่ะให้สุ่มแบบพิเศษจะถูกกว่าผู้ชมครับเพราะมันจะหมดแค่ 2,000 กว่าเพชรถ้าเกิดใครที่ว่าหมดคือเป็นสายที่บอกว่าเอ้ยวัดดวงชมแบบผมแล้ววัดดวงชมนนแบบว่าป่านนวัดดวงอะไรเงี้ยก็สุ่มแบบธรรมดาชมครับก็เกิดโชคดีอาจจะได้ก่อน9ครั้งแต่ก็โชคไม่ดีก็คือ9ครั้งก็ประมาณ 2,500 กว่าเพชรท่านผู้ชมก็ถ้าเกิดใครที่ดวงไม่ดีเตรียมไว้ 2,500 เพชรได้เลยท่านผู้ชมครับก็เราก็เป็นสายวัดดวงชมครับผมก็จะมาสุ่มแบบทีละ9เพชรเอ้ยที่ธรรมดาท่านผู้ชมครับก็จัดไปครั้งแรก9เพชรจัดไปดีครับยังไงอ่ะสายวัดดวงครับป่านนวัดดวงอ่ะดิอ้าวกองไตออกเฉย9เพชรผมว่าอันนั้นแน่ตกใจชมผมตกใจกล่องตายออกเฉยคือรางวัลใหญ่ออกตอน9เพชรเฮ้ยเอาจริงดินี่มันปั่นนนวัดดวงชัดๆเลยเนี่ยออกสกินตัวหน้าชมก็ยังดีชมแล้วก็ครั้งต่อไปเพิ่มเป็น99เพชรก็คือราคาเพชรจะขึ้นเรื่อยๆชมแต่ว่าเฮ้ยครั้งแรกออกรางวัลใหญ่ถ้าออกชุดนี้ฮาเลยนะ9เพชรเนี่ยเฮ้ยแปลกชมเฮ้ยผมมันปั่นนนวัดดวงจริงมั้ยเนี่ยถ้าออกชุด9เพชรนี่คือร้องฮาเลยอ่ะชมแบบแต่ว่าคงไม่ออกแล้วนี่ครับไปออกอย่างอื่นแล้วเห็นป่ะคือตอนแรกมันแบบว่ามันเหมือนแบบทําให้ผมดีใจไงชมแบบถ้าถามผมท่านชมโอเคท่านชมว่าผมก็เพชรไม่พอที่จะสุ่มนะท่านชมครับสุ่มครั้งต่อไปมัน149เพชรท่านชมอีก5ครั้งชมคิดว่าคงไม่ออกของดีนะท่านชมครับแต่ว่าครั้งแรกอ่ะถ้าถามผมนะว่ากิจกรรมนี้ดีมั้ยผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันแบบครั้งแรกมันน่าลุ้นสุดนะท่านชมคือครั้งแรกที่ว่าเสีย9เพชรอ่ะเพราะว่าแบบมันมีโอกาสไปได้ทั่วทีนี้มันไล่จากบนลงล่างแล้วมันหยุดล่างเดียวท่านชมคือว่าคืองงเลยครั้งแรกออกกล่องตายคือแบบจริงๆมันเป็นของที่มันน่าจะออกหลังสุดใช่ป่ะมันแบบจะไล่ไปอ่ะกลายว่ากล่องตายออกก่อนคือแบบเอ้ยเอาจริงแบบเฮ้ยกิจกรรมนี้มันแบบผมว่าต้องมีคนออก9เพชรแล้วได้ชุดอ่ะผมว่าต้องมีอ่ะจริงๆมันต้องมีแน่ๆคือไอ้คน9เพชรอ่ะมันต้องมีคนที่แบบดวงดีขนาดนั้นชมก็ใครสุ่มกี่เพชรแล้วได้อะไรท่านผู้ชมเฮ้ยไม่เอาดีกว่าถ้าถามงั้นทุกคนก็จะหมดหลายเพชรหลายเพชรท่านผู้ชมถามอย่างนี้ดีกว่า
ท่านผู้ชมสุ่ม9เพชรสำหรับคนที่สุ่ม9เพชรชมได้อะไรครับคอมเมนต์บอกหน่อยพี่อยากรู้เฉยว่าเอ้ยคนอื่นอ่ะสุ่ม9เพชรได้อะไรพี่สุ่ม9เพชรแล้วพี่ได้กล่องตายเลยคือแบบเฮ้ยอะไรกันครับนี่คือแบบแค่9เพชรเองนะเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ย9เพชรได้แล้วเหรอเฮ้ยจริงปะเนี่ย9เพชรได้ท่านผู้ชมไม่แกงกันนะ9เพชรได้นะเฮ้ยสวยท่านผู้ชมครับแบบดูอันใส่ไหนดีเพราะว่ามีกรณีที่กล่องศพจมดินบ่อยๆช่วงผมได้อะไรที่แบบว่าอันนี้ดีกว่าใหญ่ดีกล่องศพไม่น่าจะจมดินตอนแรกผมใส่ไข่ใส่ตะมาช่วงมันเท่ดีแต่ว่าผมอยากได้อะไรที่กล่องศพไม่จมดินเวลาผมซุ่มอันนี้ก็โอเคนะแต่หลักถ้าเกิดถามว่าอะไรที่กล่องศพจมดินแล้วเห็นอันนี้ผู้ชมไม่ใช่อันนี้ดิมันย้อมสีมาหลายรอบเดี๋ยวนี้อันนี้ผู้ชมเพราะว่ามันชอบมีควันขึ้นมาเวลานับถึง8วิจะมีไฟขึ้นมาผู้ชมตุ้มเอาให้ผมรู้ผู้ชมว่ามีกล่องศพอยู่ตรงนั้นผู้ชมครับแต่ว่าใส่เป็นตัวใหม่ดีกว่าเอาไปขิงหน่อยคุณผู้ชมครับเราได้แบบราคาถูกอ่ะ9เพชรอ่ะแบบคือแบบเกินอ่ะเฮ้ยออกง่ายอ่ะคุณผู้ชมอ้อผมเล่นหมด44อยู่ช่วงนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็สกินคู่หูคุณผู้ชมเมื่อกี้ได้สกินคู่หูมาโอ้โหแบบไง200เพชรได้สกินตัวหน้าคุณผู้ชมแบบนี่โอ้โหนาคเดอะแรปเปอร์คุณผู้ชมแต่ไม่เอาไปหลักๆเล่นไอ้นี่คุณผู้ชมครับเล่นตัวมังกรคุณผู้ชมแต่ว่าใช้สกิลเหี่ยวกับสกิลลิงคุณผู้ชมเพราะว่าผมไปเก็บซีซีมใช้สกิลลิงก็สำหรับกิจกรรมนี้คุณผู้ชมครับบอกเลยว่าเฮ้ยง่ายคุณผู้ชมไม่แน่9เพชรอาจจะได้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครแบบว่าเฮ้ยไอ้นี่จริงๆแล้วใครอยากรู้ว่าชุดมันสวยไหมกดเข้ามาที่หน้าใหม่คุณผู้ชมแล้วกดมาดูนี่คือชุดคุณผู้ชมครับเป็นครั้งแรกคุณผู้ชมเจมบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เอาแบบว่าชุดมันวาวอย่างคุณผู้ชมคือเหมือนกับว่าผ้าที่แบบว่ามีความมันความวาวออกมาคุณผู้ชมคือแบบว่ามีความสวยงามที่แบบว่าคือแบบมันดูหลากสีสันนะมันดูมันวาวดูเด่นคุณผู้ชมครับแปลว่ามีความเด่นแบบว่าเอ้ยหล่อล่ำอะไรคุณผู้ชมครับแปลว่าเป็นเครื่องเหมือนแนวออกแล้วแบบล็อกหน่อยๆนะเพราะว่ามีแบบเห็นป่ะที่แขนป่ะแต่มีแบบว่าเหมือนที่แบบว่าอะไรจิ้มกับเสื้อคุณผู้ชมครับผมมองไปมองมาเหมือนผ้าเต็นท์เหมือนกันเนี่ยเหมือนผ้าเต็นท์ตลาดนัดส่วนกางเกงคุณผู้ชมก็จะเป็นแบบว่าอย่างนี้คุณผู้ชมเป็นทรงสีดำนะมีซิปตรงขาด้วยคุณผู้ชมเห็นป่ะก็สวยคุณผู้ชมเป็นกางเกงสีดำที่สวยมีผ้าสะบัดด้วยคุณผู้ชมครับจะไปเกี่ยวต้นไม้หรือเปล่าตอนโดดร่มไม่เกี่ยวคุณผู้ชมแต่รองเท้าสวยโดยรวมผมชอบรองเท้านะรองเท้ามันสวยดีการออกแบบรองเท้าคุณผู้ชมผ้าปิดปากก็สวยคุณผู้ชมเป็นการเย็บแบบสนิทถึงมาเนี่ยติด2ข้างเย็บสนิทคุณผู้ชมครับหน้าใหญ่ไปหน่อยนี่หมวกนี่ยิ่งสวยคุณผู้ชมเป็นไงโอ้โหบักมันนี่หมวกคลุมนะคุณผู้ชมเหมือนแบบว่ากันฝนนะมีหูด้วย2อันคุณผู้ชมเผื่อหลบตรงกล่องตรงอะไรอย่างงี้เขาจะได้เห็นมีหูยื่นโดยรวมผมว่าสวยนะชุดนี้ถ้าเกิดใครที่สุ่มแบบ9เพชรแล้วได้นี่บอกเลยว่าสุดจัดคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าใครสุ่ม9เพชรได้สุดจัดจริงๆเพราะว่ามันมีโอกาสเนี่ยคุณผู้ชมคือว่าผมสุ่ม9เพชรแล้วผมได้นะผมแบบเฮ้ยได้ได้ไงอะไรอย่างงี้คุณผู้ชมอันนี้รับก่อนทั้งหมดโอ้ได้3เพชรคืนคุณผู้ชมได้3เพชรคืนตอนนี้มี60เพชรคุณผู้ชมครับไปสุ่มอะไรเนาะ60เพชรนี่ใจอยากสุ่มตัวนี้มากคุณผู้ชมครับอย่างน้อยได้แค่รายวันก็ยังดีแต่สุ่มกี่ทีมันก็ออกแต่ตัวนี้คุณผู้ชมคือแบบว่ามันไม่ได้เป็นรายวันไหมผมเลยผมนี่เครียดเลยคุณผู้ชมครับถ้าได้เป็นรายวันอย่างนั้นผมก็จะแบบว่าไอ้นี่ไงกิจกรรมมีอะไรที่สุ่มได้บ้างคุณผู้ชมไม่มีอะไรผมสุ่มแล้วบ้างเนี่ยก็กิจกรรมก็จะมาประมาณนี้คุณผู้ชมครับก็คือใครดวงดีก็ได้คุณผู้ชมก็อย่างที่บอกครับเม้นบอกหน่อยว่าใครได้อะไรบ้างเฮ้ยผมได้กล่องปืนมาด้วยนี่อันนี้ดาเมจ1แมกกาซีน2ลดความเร็วในการรีโหลดคุณผู้ชมเป็นสายว่าสายยิงแรงแล้วก็สุ่มเยอะคุณผู้ชมเปิดปะนี่โอ้ได้24โมงไม่ใช่คุณผู้ชมส่วนนี้เป็นกล่องสิทธิ์ขั้นสูงคุณผู้ชมครับก็คนที่ไม่ซื้อสิทธิ์ขั้นสูงก็สามารถรับได้คุณผู้ชมครับนี่ไงเห็นป่ะพี่ก็ไม่ได้ซื้อสิทธิ์ขั้นสูงแล้วถามว่าพี่รับได้ไงคุณผู้ชมภารกิจนี้เป็นภารกิจทีมก็คือเล่นโหมด44เล่นแบบทีมคุณผู้ชมครับแล้วก็สังหารศัตรู30คนด้วยการยิงหัวก็คือพี่ทำไปแล้วยิงหัว30คนคุณผู้ชมถามว่าเฮ้ยพี่คมขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ไม่มากคุณผู้ชมจริงๆพี่ก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นคุณผู้ชมก็พอเล่นได้คุณผู้ชมครับก็แค่แบบว่าชนะเกือบทุกตาคุณผู้ชมครับก็ชนะ10คิว6คิว7คิว6คิว9คิว8คิว7คิวว่าแต่15คิวผมไปไหนเนี่ยผมว่าตอนเล่นแรกๆมันมี15คิวด้วยนะเสียดายไม่เห็นสติตอนเล่นแรกๆคุณผู้ชมครับคือไม่อยากจะคุยมีเมื่อคืนนะแรงแดงครับผมซัดไป15คิวรอบนึงคุณผู้ชมแต่แพ้โอ้ยเป็นละ15คิวแต่แพ้ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมเอาการเล่นก็หลักๆตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรมาคุณผู้ชมเก็บแรงอยู่กับสายแจกคุณผู้ชมก็ตอนนี้27ดาวคุณผู้ชมถามว่ามันพี่ไม่เก็บแรงธรรมดาแดงทีก็เล่นอยู่ครับแต่เล่นข้างละตาเพราะว่ามันเล่นยากคุณผู้ชมแรงธรรมดาเดี๋ยวนี้เล่นยากมากนะไปเปิดกล่องกันหน่อยคุณผู้ชมครับนี่
มาอยากได้หัวฟ้าชมครับอยากได้จริงๆหัวฟ้าเนี่ยถึงจะไม่ค่อยได้ใส่แต่ก็อยากได้เฮ้ยของผู้หญิงก็น่าสนใจเอาชาส่วนชุดนี้ได้ไปแล้วนะได้ไปแล้วปะมันจะได้ไปแล้วแต่ผมเปิดไปแล้วเนาะอ้ออยู่ครับยังไม่เปิดมีแล้วชมครับมาเปิดหัวฟ้ากันดีกว่าจังหวะนี้อีตัวไดมอนด์ไป1ใบดิคุณผู้ชมเอออันนี้ยังไม่มีถาวรเปิดปะนี่ได้คุณผู้ชม7วันโมโคมีถาวรไปแล้วอันนี้เลเวลตันยังไม่ตันตัวไหนที่เลเวลไม่ตันเปิดไปหมดคุณผู้ชมครับถามว่าพี่เปิดไปทำไมครับเพราะว่าเลเวลยังไม่ตันนะเผื่อพี่ได้ตัวละครมาพี่จะได้ว่ามีคุณผู้ชมตัวไหนที่เลเวลไม่ตันก็เปิดแบบเปิดไปทั้งหมดเปิดไปมีความหมายคุณผู้ชมนี่ซานนี้ได้เยอะหน่อยคุณชมส่วนนี้มันมีแต่พวกตาละสังหารขอไม่รับแล้วคุณชมครับก็เก็บไว้ไปดูเล่นคุณชมให้แบบว่าสนุกๆอะไรอย่างนี้ก็ตามนี้คุณชมครับกิจกรรมที่เข้ามาเริ่มต้นที่ก้าวเพชรคุณชมครับก็สามารถที่จับจองเป็นเจ้าของกันได้ลุ้นกันได้แล้วคุณชมครับสำหรับกิจกรรมนี้นะก็น่าสนใจคุณชมครับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเฮ้ยไททันเกาะได้ปะวะดูก่อนใช่กิจกรรมก้าวเพชรหรือเปล่าแล้ว60เพชรมีลุ้นไหมไม่มีลุ้นคุณชมเสียใจฉันลุ้นอะไรไม่ได้แล้วฉันมาทำอะไรที่นี่อยากได้ปืนกระบอกนี้คุณชมไว้เก็บแรงสีมาช่วงนี้คือแบบว่าสุ่มไม่ออกแต่สุ่มอันนี้ก็กลัวไม่ได้อันนี้ดีกว่าปะ60เพชรเอ้ยได้แล้วคุณชมโอ้โห3วันยังดีคุณชมคือมันออกยากจริงอย่างน้อยได้3วันทีนี้ยาวคุณชมใครเจอผมในแรงสีก็ทำใจนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าพี่ได้ปืนครบขนาดนี้พี่บอกเลยว่าพี่ไม่ล้มแน่ๆคุณผู้ชมโอ้3วันครับปืนครบครับจังหวะนี้44มันครับมันบอกเลยว่าบันเทิงบันเทิงแน่ๆครับ44บันเทิงแน่ๆโอเคแล้วก็พรุ่งนี้คุณผู้ชมไกลน่าจะทำการสตรีมนะคุณผู้ชมครับก็เนี่ยสตรีมเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดใครอยากได้ของฟรีคุณผู้ชมก็สามารถไปรับชมได้ผ่านทางช่องคุณผู้ชมไกด์หน้าฟรีไฟไทยแลนด์คุณผู้ชมครับก็คือรับชมไลฟ์สดนะครับผ่านไกด์หน้าฟรีไฟไทยแลนด์ก็สามารถรับของรางวัลกันได้คุณผู้ชมครับก็อย่าลืมนะพรุ่งนี้ก็ไปรับของรางวัลกันคุณผู้ชมครับก็ไปช่วยกันดูหน่อยเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้ทีมไทยนะครับก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงวันนี้ไปละบ๊ายบายคุณผู้ชมครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม TikTok ผมด้วยนะ PJ.TB2 นะครับ PJ.TB1 ใช่ไม่ได้มีคนใช้แล้วนะครับไปละ